ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเลยนะครับลองชวนลูกๆหนูๆนะครับมาเข้าครัวทำอาหารด้วยกันดีไหมครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ชุบกับแป้งประกอบอาหารโกกิก่อนเอาให้ทั่วแต่ไม่ต้องหนาโอ้น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูนะฮะเหลืองทองกำลังดีเดี๋ยวรอๆนี้ให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็เย็นลงนิดนึงนะครับแล้วก็มาปั่นพร้อมกับไข่ต้มกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งชุบเกล็ดขนมปังงาดำทอดนะครับ